ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวพามานะครับนี่ครับปลูกถั่วในกระถางนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ครับก็ตักกระถางนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะใส่นี่ครับเป็นของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับนะครับคุณครูนะครับนะครับแกมาทำสวนของแกนะครับผมแวะผ่านมาก็นะครับพามาชมนะครับนะครับในกระถางนะครับนะครับกระถางก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนะครับปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ตะไคร้นะครับนี่ครับนะครับสำหรับต้นนี้นะครับนี่ครับโหโตไวมากครับนี่ครับนี่ครับในกระถางนะครับนี่ครับโอ้นะครับแทงยอดขึ้นแล้วครับโอ้แทงยอดขึ้นสูงแล้วครับนี่ครับแล้วก็จะใส่ข่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวคุณพี่แกก็ปลูกอันนี้ปลูก3ต้นเลยนะครับโอ้สวยงามมากนะครับใบเขียวนะครับนะครับสำหรับถั่วก็จะปลูก3กระถางนะครับนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็จะมีบวบนะครับบวบนะครับนี่ครับเลื้อยขึ้นแล้วนะครับนะครับโอ้ปลูกในกระถางเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับก็เริ่มบวบก็เริ่มมีนะครับนี่ครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับบวบก็จะปลูกไว้3ต้นเหมือนกันครับนี่ครับ3กระถางกันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ต้นนี้นะครับโอ้โหนี่ครับปลูกใส่กระถางนะครับนี่ครับนี่ครับจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับกระถางนะครับก็ใส่ดินไม่เยอะนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับโอ้ต้นนี้ยาวแล้วครับขึ้นแล้วนะครับนี่ครับครับข้างๆก็จะนี่ครับไม้สักทองนะครับโอ้โหสองต้นนะครับนะครับสูงใหญ่นะครับครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบวบเหลี่ยมนะครับนี่ครับปลูกในกระถางเหมือนกันนะครับโอ้งามมากครับนี่ครับนี่ครับกระถางก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ถามคุณพี่แกก็บอกว่าใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกนะครับนะครับนี่ครับอันนี้บวบเหลี่ยมนะครับบวบเหลี่ยมก็จะปลูกไว้นะครับ7กระถางนะครับนี่ครับกระถางที่2นะครับนะครับแล้วก็กระถางที่3นะครับนี่ครับบวบเหลี่ยมนะครับโอ้สวยงามครับกำลังโตนะครับสวยๆนะครับนะครับกระถางที่4นะครับบวบเหลี่ยมนะครับแล้วก็กระถางที่5นะครับนะครับกำลังขึ้นเลยนะครับปลูกในกระถางล้วนๆครับไม่ได้ลงดินนะครับก็มีดินเฉพาะในกระถางนะครับนะครับสวยงามมากครับนี่ครับกระถางที่7นะครับนะครับอ
ครับสําหรับบวบเหลี่ยมนะครับนะครับปลูกยังไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับโอ้งามแล้วนะครับ7กระถางนะครับบวบเหลี่ยมนะครับแล้วก็บวบงูนะครับ3กระถางนะครับกับถั่วฝักยาวนะครับอีก3กระถางนะครับนะครับไปชมบรรยากาศนะครับภายในสวนของคุณพี่ครับนะครับนี่ก็มีต้นฝรั่งด้วยนะครับนะครับฝรั่งก็กำลังโตนะครับนะครับปลูกฝรั่งไว้3 4ต้นนะครับนะครับต้นมะละกอก็กำลังจะปลูกนะครับนะครับครับมาฝั่งนี้นะครับฝรั่งนะครับโอ้โหได้กินแล้วนะครับนี่ครับเกือบได้กินแล้วครับออกลูกแล้วนะครับนี่ครับฝรั่งนี่ครับนี่ครับออกลูกแล้วนะครับแล้วก็จะมีต้นขนุนนะครับนี่ครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้จะอัปเดตเมื่อต้นถั่วหรือต้นบวบใหญ่นะครับมีลูกนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมอีกรอบนึงนะครับว่าปลูกถั่วปลูกบวบในกระถางนะครับจะออกลูกเยอะขนาดไหนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ